สวัสดีครับพี่น้องมะมึงแม่สิพัดพัดพัดพริกแกงหมูใส่มะละกอหรือบักฮุ่งบ้านเฮาอันนี้มีพริกแกงพริกแกงมี2อย่างนะครับพริกแกงเผ็ดกับพริกแกงใต้แล้วก็มีหมูใบบักกรูดแล้วก็ประกอบมะบักฮุ่งส่วนผสมของเฮาก็มีเครื่องปรุงรสก็มีน้ำมันมีซอสหอยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลพี่น้องจุดไฟเบาๆครับใส่น้ำมันลงไปจ้าใส่พริกแกงลงไปพี่น้องใส่หมูลงไปพัดเข่ากันเลยน้ำมันหอยลงไปครับซอสปรุงรสน้ำตาลผงนวดนิดหน่อยครับพี่น้องสำหรับคนมากกับก็ต้องใช้นะครับผงนวดแล้วกดลอยลงไปเลยครับแล้วจะกดฉีกเนี่ยหรือสิหรือเสียหันปล่อยก็ได้นะแม่เนาะใส่บักฮุ่งลงไปเลยครับนี่สันหน้าตาหอมออกแข็งมาเนี่ยน้ำหยอดนิดนึงบ่ครับนิดนึงพ่ออุจุนี่แหละสีสันมันมันขอข้าวเยอะสักหน่อยพอราดเข่าแล้วมีน้ำแกงนะหมูซุกก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแต่มึงเป็นไงแม่โอเคแล้วโอเคปิดไฟครับตักใส่จานกินกับข้าวสวยร้อนร้อนพี่น้องสุดยอดครับพัดเส้นพัดมะละกอพัดบักฮุ่งใส่พริกแกงใส่หมูเนาะพี่น้องลองไปเฮ็ดกินเมนูง่ายๆนะครับเด้อขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิฝากกด Subscribe น้ำด้วยครับเด้อสวัสดีครับ